ในวิดีโอนี้ผมจะมาออกแบบตามสิ่งที่คุณบอกในคอมเมนต์และเหมือนเช่นเคยมันก็มีหลายอย่างเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็มาเริ่มกันเลยสร้างไททัน60เมตรเมื่อกี้ในคอมเมนต์มีเขียนให้สร้างไททันในกำแพงด้วยแต่ผมจะมองว่ามันเป็นอันที่คล้ายๆกันก็แล้วกันนะเพราะฉะนั้นผมจะนับรวมไปเลยโดยต้นแบบของบิวนี้นะครับก็คือไททัน60เมตรของเบลโทสซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นไททัน60เมตรที่ออริจินอลที่สุดแล้วโดยปกติบิวขนาดนี้ผมจะไม่ค่อยทำเป็นแผ่นนะผมจะสเก็ตเอาเลยแต่ว่าแบบที่ผมได้มาเนี่ยมันมี3ด้านให้ดูเลยก็คือด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังผมก็เลยสเก็ตแบบด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างมาเลยจะได้ปั้นแบบง่ายๆหน่อยคือว่าไอไททัน60เมตรเนี่ยผมเห็นคนทําใน Minecraft เนี่ยเยอะมากเลยนะแต่ว่าเวลาที่ผมจะสร้างอะไรใน Minecraft นะผมจะพยายามไม่ไปดูของคนอื่นเลยสักอันเดียวเพราะมันจะทําให้เราไปทําค่อนข้างที่จะคล้ายๆของเขาส่วนใหญ่ผมจะสร้างให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยไปดูอีกทีว่าคนอื่นสร้างยังไงกันบ้างแต่ก็ไม่ได้เอามาแก้ไขกับบิวตัวเองนะผมแค่เก็บไว้เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ดูเทคนิคของพวกเขาด้วยและสําหรับบิวนี้พวกคุณอาจจะคิดว่ามันดูเล็กใช่มั้ยแต่จริงๆมันไม่เล็กนะขนาดนี้เนี่ยคือขนาด1ต่อ1เลยก็ว่าได้นะแปลว่าบล็อกใน Minecraft 1บล็อกเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากับ1เมตรและบิวนี้เนี่ยก็สูง60บล็อกพอดีก็คือ60เมตรเรียกว่าขนาดเท่าจริงเลยก็ว่าได้แต่พอมาอยู่ในแมปนี้มันดูตัวไม่ใหญ่มากเพราะมันมีเหล่าดาบพิฆาตอสูรที่ตัวบักเอกยืนอยู่ข้างหลังอ่ะนะคือพวกสิ่งที่ผมสร้างในบิวตามบอกเนี่ยผมจะคุมขนาดให้อยู่ในขนาดกลางๆนะแบบว่าไททัน60เมตรผมจะสร้างให้มันใหญ่กว่านี้เพื่อที่จะมีดีเทลเยอะขึ้นก็ได้แต่ว่าผมอยากคุมทีมบิวให้มันอยู่ประมาณ60ถึง70บล็อกไงก็เลยคิดว่าทําเป็นขนาดเท่าจริงเลยก็น่าจะดีซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาผมก็ค่อนข้างชอบมากๆเลยนะตัวไม่ใหญ่มากแต่มีดีเทลค่อนข้างที่จะกําลังดีเลยและบล็อกที่ผมให้เป็น MVP ของบิวนี้เลยนะก็คือบล็อกเนเธอร์วาร์ดมันคือบล็อกที่ได้มาจากการปลูกเห็ดสีแดงในนรกอะคือว่าบล็อกนี้เนี่ยสีมันเหมือนกล้ามเนื้อสุดๆไปเลยและผมคิดว่ามันดูดีมากๆซึ่งพอมันมาอยู่รวมกับบล็อกสีแดงโทนอื่นๆเนี่ยบอกเลยว่ามันเข้ากันสุดๆและอย่างที่บอกไปถ้าสร้างอะไรใน Minecraft เสร็จแล้วถ้าหลีตาดูแล้วมันดูดีใช้ได้ก็โอเคมากๆแล้วล่ะเหมือนสุภาษิตที่ว่าไว้เข้าเมืองตาหลีให้หลีตาตามเอ๊ะอยากให้สร้างแซนใน Undertale สำหรับต้นแบบในการสร้างแซนนะครับผมก็ใช้ต้นแบบจากตัวเกมเลยที่เป็นพิกเซลอาร์ตแบบน่ารักน่ารักแต่ว่าแค่นั้นมันก็ไม่พอนะครับเพราะมันมีแค่ด้านหน้าด้านเดียวคือผมก็ไม่เคยเล่น Undertale นะผมเคยเห็นแค่รูปด้านหน้าอย่างเดียวผมก็เลยคิดว่ามันอาจจะมีแค่นั้นแต่สิ่งที่ผมจะบอกก็คือผมไปหา 3D โมเดลของแซนมาเป็นแบบเพิ่มด้วยคือโมเดลที่ผมเลือกดูเนี่ยก็เป็นโมเดลง่ายๆเลยนะครับที่หน้าตาค่อนข้างจะคล้ายกับแบบในพิกเซลอาร์ตมากที่สุดแต่มันก็มีอันที่ดูดีหน่อยนะแต่ผมคิดว่ามันดูไม่ค่อย OG สักเท่าไหร่ก็เลยเลือกใช้แบบง่ายๆดีกว่าเรามาพูดกันถึงขั้นตอนการสร้างกันหน่อยดีกว่าด้วยความที่รูปออริจินอลของแซนเนี่ยมันเป็นพิกเซลอาร์ตอยู่แล้วพอเรามาสร้างใน Minecraft มันก็ไม่มีอะไรยากเลยนะครับสามารถทําได้แบบง่ายๆเลยก็ไม่ถึงกับง่ายมากหรอกง่ายกลางๆละกันแล้วก็มีอย่างนึงนะครับที่ผมตัดสินใจอยู่สักพักนึงว่าจะทํามันออกมาเป็นยังไงดีก็คือดวงตาของแซนนี่แหละคือว่ารูปส่วนใหญ่ที่เป็นพิกเซลอาร์ตเนี่ยตาของแซนจะเป็นสีขาวทั้ง2ข้างเลยแต่ว่าในหลายๆรูปที่มันดูเท่ๆมันจะมีตาข้างนึงที่เป็นสีดําและอีกข้างก็จะเป็นสีฟ้าแล้วก็เหมือนมีเปลวเพลิงออกจากตาให้มันดูเท่ๆอะไรประมาณนั้นนะซึ่งแน่นอนว่าผมก็เลือกอันที่มันเท่กว่าอยู่แล้วก็แม้มันดูเหมือนคนเปิดโซนในอนิเมะเรื่องคุโรโกะเลยอ่ะซึ่งผมชอบมันมากๆเรียกได้ว่าเท่สุดๆไปเลยคือคาแรคเตอร์ในเกมผมไม่รู้เลยนะว่าเป็นยังไงเพราะว่าผมไม่เคยเล่นหรือไม่เคยดูเลยสักนิดเดียวแต่พอมาสร้างแบบนี้ผมก็อยากลองเล่นดูเหมือนกันนะจะได้รู้เนื้อเรื่องกับเขาสักหน่อยกับเรื่องก่อสร้างกันดีกว่าก็อย่างที่เห็นไปเลยนะครับผมค่อยๆสร้างจากหัวลงมาเพราะว่าผมต้องการที่จะใช้หัวนะครับเป็นตัววัดสเกลในส่วนต่างๆของร่างกายโดยสำหรับแซนนะครับพอเราได้หัวมาแล้วก็สามารถใช้หัวเป็นตัววัดได้เลยลงมา1หัวก็เท่ากับ1ตัวลงมาอีก1หัวก็เท่ากับส่วนขาเลยต่อลงมาอีกนิดนึงก็เป็นส่วนเท้าซึ่งก็ง่ายมากๆเลยแค่เป็นเท้าที่สีขาวแล้วก็มีรองเท้าแต่สีม่วงอ่อนหลังจากนั้นก็ก๊อปปี้ด้านนึงไปวางอีกด้านนึงเท่านี้บิวนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือด้วยความที่ผมก็ไม่เคยเล่น Undertale เนาะผมก็ไม่รู้ว่ามันเหมือนแค่ไหนเพราะฉะนั้นใครที่เคยเล่นหรือเคยดู Undertale ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยว่าเหมือนหรือเปล่าไข่เจียวนั่นเป็นคอมเมนต์ที่สั้นกระชับและได้ใจความมากๆเลยคือตอนนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยคอมเมนต์ให้ผมสร้างตัวละครในอนิเมะหรือตัวละครอะไรก็แล้วแต่มาเยอะมากจริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเห็นผมสร้างดาบพิฆาตอสูรแล้วคิดว่าผมอาจจะสร้างแค่พวกอนิเมะอะไรอย่างนั้นแต่ไม่นะครับผมสามารถสร้างได้ทุกอย่างที่คุณบอกมาเลยถ้าคุณคอมเมนต์มาว่าอยากได้ลูกไก่ที่ยืนอยู่บนลูกหมาที่ยืนอยู่บนเต่าอีกทีนึงถ้าผมมีมูดแล้วเห็นว่ามันน่าสนใจดีผมก็จะเอามาสร้างให้ดูนะแบบว่าที่ผมจะบอกก็คือได้ทุกอย่างจริงๆทุกอย่างเลยคิดว่าเหมือนผมเล่นบิลแบทเทิลแต่พวกคุณเป็นคนคิดโจทย์ให้ผมและผมก็มีเวลาไม่จำกัดด้วยมันจะได้ไม่เครียดอะเนาะและผมก็ไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ผมสร้างเลยสักนิดเดียวอย่างที่เห็นคอมเมนต์ไปนะครับบิลนี้คือบิลไข่เจียวคือที่ผมเห็นแล้วอยากจะลองสร้างดูเนี่ยก็เป็นเพราะว่าโจทย์ไข่เจียวเนี่ยมันฟังดูธรรมดาสุดๆไปเลยแบบว่าตอนแรกที่ผมเห็นเนี่ยผมก็จินตนาการผมที่สร้างไข่เจียวที่อยู่ในจานสีขาวธรรมดาเลยแต่ผมก็มีไอเดียที่ผมคิดว่ามันน่าจะดูดีพอสมควรก็คือกระทะสีดำอันใหญ่ๆที่กำลังพลิกไข่เจียวอยู่แบบว่าเหมือนพลิกไข่เจียวให้มันสุกทั้งสองด้าน
านอะคือผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะแบบว่าจินตนาการในหัวผมมันดูดีใช้ได้ก็เลยลองสร้างดูก็แล้วกันซึ่งพอสร้างออกมาผมก็คิดว่ามันดูเหมือนไข่เจียวดีแต่ว่ามันก็มีบางมุมที่มันดูเหมือนข้าวผัดซะงั้นแต่ไม่เป็นไรถ้าเราคิดว่าเป็นไข่เจียวมันก็เป็นไข่เจียวถูกมั้ยอ๋อแล้วก็ที่เมื่อกี้คุณเห็นสีเทาลอยๆอยู่เนี่ยคือตอนแรกผมวางแผนว่าจะทําตะหลิวด้วยแต่พอนึกไปนึกมาแล้วคอมโพสต์มันดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผมก็เลยคิดว่าเอาออกไปดีกว่าแล้วหลังจากที่ผมเติมไฟด้านล่างกระทะอีกนิดนึงเนี่ยก็เป็นอันเสร็จสิ้นบิ้วไข่เจียวของเราแล้วถ้าไม่นับบิ้วแบทเทิลนี่น่าจะเป็นการสร้างอาหารแบบจริงจังครั้งแรกเลยแล้วนะนับว่าสนุกดีอยากให้สร้างมุงข้างๆชาวเดอร์ผมไม่มั่นใจว่าคุณให้ผมสร้างข้างๆชาวเดอร์หรือว่าหมายถึงมุงที่ยืนอยู่ข้างๆชาวเดอร์ในรูปเอาเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ผมก๊อปปี้ชาวเดอร์มายืนข้างๆให้แล้วนะแปลว่ามันทำให้ผมทำงานสบายด้วยคือถ้าเรามีตัวละครที่มาจากเรื่องเดียวกันแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอามันมาเทียบสเกลกันได้เลยนะครับว่าชาวเดอร์เนี่ยสูงอยู่เท่าไหร่ของมุงแล้วก็วัดได้เต็มที่เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นมือของชาวเดอร์เนี่ยก็จะอยู่ประมาณกระโปรงของมุงเรียกได้ว่าทำงานกันแบบสบายสุดๆและสำหรับบิวนี้นะครับผมก็มีแบบที่เป็น 3D โมเดลให้ดูอีกแล้วคือไม่ใช่ว่าต้องมี 3Dโมเดลถึงจะทำได้นะแค่พอมีแล้วมันก็ทำให้งานเนี่ยเร็วขึ้นหน่อยแบบว่าเราไม่ต้องไปหารูปเพิ่มนะครับว่ารูปด้านหน้าเป็นยังไงด้านข้างเป็นยังไงแล้วด้านหลังเป็นยังไงพอมีแล้วมันก็สบายขึ้นจริงๆสำหรับบิวนี้เนี่ยผมก็ใช้เวลาไปประมาณ50กว่านาทีซึ่งมันก็นับว่าค่อนข้างเร็วพอสมควรถ้านับจากขนาดที่สร้างอะเนาะแต่จริงๆแล้วบิวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะน่าจะเป็นเพราะผมสนุกกับการสร้างมุงดาวมากๆเลยตัวละครนี้เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวที่ผมชอบมากๆหนึ่งตัวเลยนะคือว่าดีไซน์ตัวละครกับนิสัยตัวละครมันตลกดีแบบอย่างเรื่องดีไซน์เนี่ยถ้าพูดถึงมุงดาวอย่างแรกที่ผมนึกถึงเลยก็คือจมูกอันโตของมุงดาวนี่แหละมันโดดเด่นเป็นสง่าในความทรงจำผมมานานมากๆแล้วแล้ววันนี้ผมก็ได้มาสร้างมันในไมค์ครับซะด้วยงั้นก็ไปคุยกันต่อในเรื่องการก่อสร้างเลยดีกว่าสำหรับบิวนี้นะครับผมเริ่มต้นจากขาก่อนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปเลยผมมีชาวเดอร์มาไว้วัดสเกลนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถสร้างอะไรได้ง่ายๆเลยพอสร้างขาเสร็จก็ต่อขึ้นมาที่กระโปรงแล้วก็ต่อขึ้นมาที่ส่วนตัวซึ่งจะเป็นเสื้อสีขาวซึ่งมันก็เป็นเสื้อที่สร้างง่ายๆเพราะมันเรียบมากๆเลยหลังจากนั้นก็สร้างแขนมาข้างนึงแต่ว่ายังไม่สร้างอีกข้างนะเพราะผมไม่มั่นใจว่าจะวางไว้ตรงไหนแบบว่าแขนอีกข้างมันต้องชี้ปากก็เลยคิดว่าสร้างหัวก่อนน่าจะดีกว่าเพราะฉะนั้นผมก็เลยไปสร้างหัวทั้งหมดจนเสร็จก่อนแล้วก็ค่อยมาจบด้วยการสร้างแขนด้านซ้ายหลังจากนั้นก็บินวนรอบๆมุงดาวเพื่อเก็บดีเทลเล็กๆน้อยๆให้เข้าที่และนั่นก็เป็นขั้นตอนการสร้างมุงดาวทั้งหมดแล้วผมขอบอกเลยว่าผมชอบบิวนี้มากๆเลยตอนแรกไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้เลยนะเนี่ยเยี่ยมไปเลยต่อไปสร้างกิสลี่แพนด้าไอซ์แบร์จากเรื่องมีแบร์นั่นเป็นคอมเมนต์ที่ยาวดีนะครับคือไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบนะผมชอบมากๆเลยเวลามีคนคอมเมนต์มายาวๆเนี่ยอ่านเพลินสุดๆถ้าใครอยากจะคอมเมนต์มายาวๆก็เชิญได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าผมไม่อ่านนะคือผมก็อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับแค่ช่วงนี้อาจจะไม่ได้กดไลค์เพราะว่ารีบเข้าไปอ่านในโทรศัพท์อะไรประมาณนั้นเดี๋ยวพอช่วงที่ว่างๆแล้วผมจะไปนั่งกดไลค์ย้อนหลังให้นะครับเข้าเรื่องก่อสร้างกันดีกว่าก่อนอื่นผมขอบอกพวกคุณเลยก็แล้วกันนะครับว่าบิวนี้เนี่ยสร้างไม่ยากเลยถึงผมจะต้องสร้างหมี3ตัวเนี่ยแต่ว่าทุกตัวเนี่ยมันมีรูปทรงที่เหมือนกันหมดเลยนั่นสามารถทำให้ผมสร้างหมีแค่ตัวเดียวแล้วก็ย้อมแมวที่เหลือเอาได้เลยผมขอบอกเลยว่านี่สต๊องสุดๆสร้าง1ได้ถึง3แต่สำหรับการสร้างตัวแรกเนี่ยมันก็ใช้เวลาพอสมควรเลยนะด้วยความที่ผมสร้างมันให้ใหญ่กว่าขนาดกลางๆนิดนึงก็เลยต้องใช้เวลาสักหน่อยแต่เรื่องเวลาตอนนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรแล้วล่ะหลังจากที่ผมผ่านเอเลนเยเกอร์มาไม่น่ามีอะไรนานเท่านั้นอีกแล้วล่ะอ้อเรารู้อะไรมั้ยบีแบแบเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมชอบมากๆเลยนะมีช่วงนึงที่ผมนั่งดูมันทุกวันทั้งวันเลยเรียกได้ว่าดูวนเลยแหละผมคิดว่าการ์ตูนกับตัวละครมันน่ารักดีเป็นอีกบิวนึงที่ผมอยากจะสร้างในไมค์ครับมานานแล้วนะแต่ว่าไม่มีโอกาสสักทีเคยสร้างไปรอบ2รอบในบีแบทเทิลน่ะแต่อันนั้นมันเล็กนิดเดียวเองอะนอกเรื่องไปนิดหน่อยกับเรื่องก่อสร้างดีกว่าหลังจากที่ผมได้โครงตัวหมีมาตัวนึงแล้วเนี่ยผมก็ทำการก๊อปแล้วก็วาง3ชั้นเลยหลังจากนั้นก็ใช้เวิลด์อีดิทเปลี่ยนสีจากสีขาวๆที่เป็นไอซ์แบร์ก็กลายเป็นแพนด้าก็กลายเป็นกิสลี่เรียกได้ว่าตรงนี้ไม่มีอะไรยากเลยสักนิดเดียวแต่ก็มีปัญหาอยู่เรื่องนึงนะก็คือกว่าผมจะเลือกสีของคนของกิสลี่ได้เนี่ยผมลังเลอยู่นานมากเลยเพราะว่าบล็อกแรกที่ผมเลือกเนี่ยก็คือขนแกะสีน้ำตาลซึ่งสีมันเข้มไปหน่อยก็เลยไปนั่งหาบล็อกใหม่แล้วก็ไปเจอบล็อกดินซึ่งสีมันเพอร์เฟกต์สุดๆไปเลยผมก็เลยมานั่งแก้อีกทีหลังจากที่ทำแบบนี้เสร็จไปแล้วเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นบิวว์วีแบแบแต่ละบิวของคลิปนี้พวกคุณให้คะแนนเท่าไหร่และชอบบิวไหนที่สุดก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยและถ้าอยากให้สร้างอะไรอย่าลืมติดแฮชแท็กบิวตามบอกมาในคอมเมนต์ด้วยขอบคุณที่รับชมและอย่าลืมกด Subscribe โชคดีครับ